อนหนุมานกำแหงหันจะเป็นใครบังอาบานั่งขวางกองทัพข้าฮะคือท่านศาสดาชาผู้ยิ่งใหญ่เรื่องลือไปทั่วปัตตภีอันข้าน้อยนี้มีนามว่าสิงขะเป็นฐานของพระรามถูกเคี่ยนตีจนทนไม่ไหวจึงมาขอสวามิภักดิ์ต่อท่านศาสดาชาผู้ยิ่งใหญ่และมีเมตตากรุณาปานนี้โอ้ยปากหวานปากหวานเจ้าลิมิตาถึงจริงๆที่ได้รู้ว่าข้ายิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วถ้าท่านยอมไว้ชีวิตข้าน้อยข้าน้อยจะบอกจุดอ่อนของกองทัพพระรามให้ทราบท่านก็จะชนะศึกได้โดยง่ายดายกูดข้าจะได้ไม่ต้องเปลืองแรงโดยใช่เหตุจังหวะนี้แหละจังหวะสองเข้าเลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยได้คาถาวิเศษมาแล้วทหารจะไปลิงบ้านนั่นแล้วเอาคาถาวิเศษคือไม้ค่ะเดี๋ยวนี้แล้วหนุมานกำแหงหันโอ้โหนี่จะเป็นใครบังอาจแปลงร่างมาลวงเราเช่นนี้ข้าคือหนุมานเป็นทหารเอกของพระรามยังไงเล่าเจ้ายักษ์เขาทำลายคาถาซะเลยนี่แน่น้อยหุ้ยคาถาวิเศษของข้าเฮ้ยถึงจะไม่มีคาถาก็ใช่ว่าจะสู้เจ้าไม่ได้สหัสเดชะสำแดงเดชต้องเจอนี่มันยอดลำแสงพิฆาตเฮ้ยข้าก็มีเหมือนกันเฟ้ยช่วยยืดหางรัดมันซะเลยเฮ้ยนี่อะไรกันเนี่ยเป็นยังไงเล่าทีนี้เจ้าคนนี้ข้าไม่พ้นแล้วคิดว่าเขาจะยอมแพ้อย่างนั้นล่ะหางของข้าสามารถยืดยาวได้ไกลสุดขอบโลกเชียวนะมานี่กลับมานี่ซะดีๆมานี่เตรียมตัวตายได้แล้วศาสเดชะอย่าตายซะเถอะโอ้โหเสียข้าด้วยเถิดท่านศาสเดชะโอ้โหโยตายขอขาดสะบั้นแล้วนายเราคืนอยู่ไปตายแน่ๆไปดีกว่าเก่งทั้งฝีมือมากทั้งฤทธิ์เดชและยังมีปัญญาเป็นเลิศคิดกลอุบายจนเอาชนะศัตรูได้เราขอชมเชยจริงๆขอพระทัยพี่อาคาปฏิโถเอ้ยยังไงกันล่ะเนี่ยสูญสิ้นไปอีก2ชีวิตไอ้เราแล้วก็เห็นว่าท่านมูลพลัมกับท้าวศาสเดชะนั้นเป็นจอมอสูรที่เก่งกล้าแต่สุดท้ายต้องมาจบชีวิตอีกจนได้โตพญาทศกัณฐ์จึงเรียกแสงอาทิตย์ลูกของพญาขอนมาช่วยทำศึกด้วยอีกตนโอ้ไว้ใจเธอท่านลุงทศทิศจะถือโอกาสแก้แค้นให้ท่านพ่อขอนและท่านพี่มังกรกันของทิศไปซะเลยดีมากหลานรักของลุงพี่เพกทูลให้พระรามส่งองคตแปลงกายไปเอาแว่นวิเศษที่แสงอาทิตย์ได้ฝากไว้กับพระพรหมแสงอาทิตย์จึงต้องออกศึกโดยใช้อาวุธชนิดอื่นที่มีอยู่แทนนี่นะสุดท้ายแสงอาทิตย์ก็ถูกสอนของพระรามตายในสนามรบอีกตนโอ้ยได้ออกฉากเนี่ยทศกัณฐ์ทราบข่าวก็เดือดดาลรีบยกทัพออกไปรบทันทียืนเรียงหน้าสลอนเชียวนะแล้วไอ้พี่เพน้องทรยศมันมุดหัวอยู่ที่ไหนกันเล่ากลัวข้านักลึงไงถึงได้หลบหน้าหลบตาเช่นนี้ข้าอยู่นี่แล้วท่านพี่ทศกัณฐ์โอ้ยเจ้านี่มันเลวมากนะที่ยอมเป็นไส้ซึกบอกความลับของพวกข้าให้ศัตรูเอาไปแก้ไขแล้วก็ทำลายพิธีต่างๆจนพวกข้าต้องล้มตายไปอย่างมากมายซึ่งทุกตนล้วนแต่เป็นญาติพี่น้องของเจ้าทั้งสิ้นเจ้าได้มันสร้างบาปกรรมไว้มากเหลือเกินบาปกรรมอย่างนั้นเหรอท่านพี่ท่านพี่ต่างหากแล้วที่ก่อบาปกรรมเป็นต้นเหตุให้เกิดสงครามและเอาญาติพี่น้องมาออกรบ
ตายแทนท่านไปมากมายเช่นนี้บ้า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 ไอ้นี่มันช่างยอกย้อนซ่อนเงื่อนนักเย็ดเย็ดข้าเคยทัดทานแล้วก็แนะนำให้ท่านพี่เนี่ยคืนนางสีดาให้กับพระรามไปก่อนเหตุการณ์จะเลวร้ายจนถึงขั้นเกิดสงครามล้างเผ่าพันธุ์อสูรของเราตามที่ข้าทำนายฝันร้ายของท่านไว้แต่ท่านก็ไม่เชื่อกลับมาโหโกรธาถึงขั้นตัดพี่ตัดน้องและเนรเทศข้าออกจากกรุงลงกาไปครั้นเมื่อข้าจะไปพึ่งญาติพี่น้องที่เมืองไหนก็ไม่มีใครเขากล้าช่วยเหลือให้ที่พักพิงเพราะเกรงอำนาจบาดใหญ่ของท่านเวลานั้นข้าเหมือนผู้เคราะห์ร้ายลอยคออยู่กลางมหาสมุทรใหญ่รอวันจมน้ำตายเพียงสถานเดียวแต่เมื่อข้าจำใจต้องพึ่งบารมีของพระรามพระองค์ก็ทรงมีเมตตาให้โอกาสข้าได้อยู่รับใช้คิดดูสิผู้ที่ใกล้จะจมน้ำตายก็ย่อมจะยกมือไขว่คว้าหาสิ่งยึดเกาะเมื่อพระรามทรงเมตตายื่นมือมาช่วยเหลือข้านั้นก็ซาบซึ้งใจจึงปฏิญาณตนว่าจะอยู่รับใช้พระรามเป็นการตอบแทนบุญคุณจนถึงที่สุดตายซะเถอะไอ้น้องทรยศเป็นอย่างไรบ้างท่านสุครีพพลังฤทธิ์แค่นี้ทำอะไรข้าไม่ได้หรอกอย่าห่วงไปเลยจะแยกร่างทั้งสิบออกมาฆ่าพวกเจ้าเสียหมดโอ้มาทศกัณฐ์แยกร่าง